วัสดีครับติงข่าวออนทีวีวันนี้มาครับ2ข่าวใหญ่เอ้ยไม่ใช่2ข่าวที่ผมจะวิเคราะห์วันนี้นะครับเรื่องที่1ศาลาหมาเมินกลายมาเป็นอาจจะกลายเป็นศาลาคนเศร้าและเรื่องที่2พรรคพลังประชารัฐกับศึกนอกและก็ศึกในศาลาหมาเมินก่อนค่ะครับไม่เคยเห็นศาลาทรงนี้ตามต่างจังหวัดในประเทศไทยเลยนึกยังไงทําทรงนี้อันนั้นจะเป็นครั้งแรกที่กรมทางหลวงเขาทํานะฮะเขาคือเขาออกแบบถนนไว้เขาก็ขยายถนนออกไปเป็นหลายเลนแล้วเขาคิดว่าการสร้างศาลาทรงโมเดิร์นเนี่ยมันจะช่วยให้มันดีขึ้นทําให้ภูมิทัศน์มันดีขึ้นและอะไรต่ออะไรมันดีขึ้นแต่ว่าลืมคิดไว้ว่าอรรถประโยชน์ศาลาในการใช้ประโยชน์ของศาลาเนี่ยชาวบ้านเขาเอาไปคิดถึงศาลาแบบไม้แบบเก่าที่มันกันลมกันแดดกันฝนได้ในขณะเดียวกันศาลาโมเดิร์นเนี่ยมันสวยก็จริงสีมันสวยก็จริงมันลีนมันดูสมาร์ทก็จริงแต่ว่ามันกันแดดไม่ได้กันฝนไม่ได้แล้วศาลาแบบเก่าไม่ดีตรงไหนอ่ะศาลาแบบเก่ากรมทางหลวงเขาบอกว่ามีปัญหาก็คือว่าพวกเด็กไปมั่วสุมกันไปดมกาวไปอะไรต่ออะไรนะกินเหล้าบ้างก็ว่าพ่อค้าแม่ค้ายึดเอาไปขายของเขาก็เลยคิดว่าแบบเนี้ยมันทำให้มันลกลุงลังมันทำให้เป็นปัญหาก็เลยคิดเอามันสลิมสลิมกันแล้วกันเขาเลยไปคิดแบบนี้ทางแก้ก็เลยเอารุ่นสลิมมาใช้เหรอคะเออก็มันผิดที่ผิดทางไงวิธีแก้เราเนี่ยเวลาลอจิกแบบนี้กับวิธีแก้ก็มักจะสวนทางกันตลอดเวลาคือถ้าเกิดมันมีเด็กมาดมกาวมีแม่ค้าขายของมันก็ใช้อบต.ใช้ตำรวจไปไล่สิครับ ไม่ใช่ไปเปลี่ยนศาลาใหม่มันคนละเรื่องกันครับศาลาแบบนี้ไอเดียมาจากที่ไหนคะเอาจริงเลยนะในยุโรปกับในญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้เป็นศาลารอรถเมย์ครับไม่ใช่ศาลาพักริมทางแบบบ้านเราศาลาริมทางแบบบ้านเราเนี่ยมันหลบฝนมันหลบแดดแล้วมันรอนานเช่นรอลูกนั่งรถมาจากโรงงานเขาก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์จากไร่ออกมารับอาจจะใช้เวลารอครึ่งชั่วโมงบางทีถึงกับนอนหลับรอก็มีพื้นที่เขาเล็กมากญี่ปุ่นพื้นที่เล็กมากเพราะนั้นเขาต้องทำสลิมเขาจะทำใหญ่ไม่ได้แล้วเขารอแป๊บเดียวเพราะรถเมย์เขามาตรงเวลาเขาบอกว่ากี่นาทีก็มาตามนั้นกี่โมงก็มาตามนั้นในยุโรปก็เหมือนกันในฝรั่งเศสในอังกฤษก็เหมือนกันก็คือพื้นที่เขาน้อยเขาก็ใช้ไปตามขนาดตามพื้นที่แต่บ้านเราอ่ะจากริมถนนไปถึงบ้านคนอ่ะครึ่งกิโลอ่ะทำศาลาการเปลี่ยนยังได้เลยแต่ว่าเขาบอกแบบนี้แข็งแรงนะคะแบบโมเดิร์นแข็งแรงอะไรอ่ะตอนนี้คอนกรีตพังแล้วเสาโยแล้วตอนนี้ใครจะซวยแล้วเนี่ยตอนนี้ใครซวยคนที่ออกแบบคนที่ทำสิครับก็ต้องซวยสิครับถ้าเกิดมีใครไปร้องสตง.ไปร้องปปช.ให้ไปตรวจสอบขึ้นมาจากศาลาหมาเมินอาจจะกลายมาเป็นศาลาคนเศร้าได้นะครับศึกนอกศึกในพลังประชารัฐศึกในก่อนค่ะศึกในพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้เป็นอันรู้กันว่า3กุมารเนี่ยฮะคุณอุตมะคุณสุวิทย์คุณสนธิรัตน์เนี่ยออกจากกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าเลขารองหัวหน้าเพื่อเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่สาระก็คือเขาไม่ได้อยากได้กรรมการบริหารมาขึ้นมาหรอกเขาอยากได้โควต้ารัฐมนตรี3กระทรวงที่3คนนี้ครอบครองกระทรวงคลังกระทรวงพลังงานกระทรวงอุดมศึกษาการที่เขาเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเพื่อเอาโควต้ารัฐมนตรีทั้ง3กระทรวงเนี้ยมาแบ่งกับพวกนักการเมืองที่ประกอบไปด้วยกลุ่ม3มิตรนะกลุ่มพวกเสียเฮงนะพวกนี้เป็นพวกที่แบกพรรคมาใช้เงินในการช่วยสสในตอนโควิดเขาก็ช่วยตอนเลือกตั้งก็ช่วยแล้วเขาคิดว่า3คนเนี้ยหมดช่วงฮันนีมูนพีเรียดแล้วความจริงมันควรจะเป็นรัฐมนตรีแค่6เดือนแต่ว่าเป็นถึง1ปีเขาก็ถือว่าให้เยอะแล้วอันนี้เขากินนะไม่ใช่เรากินนะถ้าไม่ใช่คุณอุตมะแล้วใครจะคุมคลังคะกระทรวงคลังที่ผ่านมาเนี่ยเขามักจะใช้คนที่มีภาพพจน์ที่ค่อนข้างใช้ได้เป็นเทคโนแครตการจะเอานักการเมืองขึ้นไปเป็นกระทรวงคลังเลยเนี่ยถ้าฝีมือไม่ระดับคุณกรชาติกวนิชคุณหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ลีพวกที่เป็นเทคโนแครตด้วยเป็นพวกที่มีวิสัยทัศน์ด้วยนะการที่จะเอาตอนนี้เขาวางกันว่าอาจจะเป็นคุณสันติพร้อมพัฒน์ชื่อเนี่ยนักธุรกิจเอาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ว่าในพรรคเขาอาจจะดันขึ้นเป็นรัฐมนตรีกลางแต่ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะขอโควต้ารัฐมนตรีคลังไว้ให้สำหรับดร.ประสานไตรรัตน์บรกุลอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติหรือคุณไพลินชูโชติถาวรอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมทำไมต้องเป็นบิ๊กป้อมคะต้องเป็นบิ๊กป้อมเพราะว่าในพรรคการเมืองในพรรคพลังประชารัฐเขาคิดว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นผู้มีคอนเนคชั่นกับทุกพรรคการเมืองก่อนฟอร์มรัฐบาลเขาเป็นคนไปคุยกับรัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พรรคเล็กพรรคน้อยนะแล้วจะเห็นว่าบิ๊กป้อมเนี่ยบารมีเนี่ยแผ่เข้าไปถึงพรรคฝ่ายค้านด้วยซ้ำไปอภิปรายไว้วางใจที่ผ่านมาหรือเปล่าไม่ได้ที่ฝ่ายบิ๊กป้อมทั้งที่อยู่ในชื่อที่จะอภิปรายแต่ไม่ได้อภิปรายบิ๊กป้อมเนี่ยนะบารมีเขาเนี่ยคุมไปในพรรคพลังประชารัฐทั้งหมดคุมในพรรคร่วมรัฐบาลและยังบารมีไปถึงฝ่ายค้านยกเว้นพรรคก้าวไกลกับพวกทวิตเตอร์มาเนี่ยเท่านั้นเองที่บิ๊กป้อมประคองใจไม่ได้ทั
มการสถานการณ์แบบนี้เปลี่ยนม้ากลางศึกดีหรอหนักแน่จะบอกเลยว่าหนักแน่เพราะว่าภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันหนักยิ่งกว่าปีนึงที่ผ่านมาเพราะมันมีโควิดเข้ามาผสมโลงเข้าไปอีกหนึ่งลูกทั้งศึกในเขาก็หนักก็ต้องไปเกี่ยเขาอี้รัฐมนตรีกันศึกนอกจะต้องรับเรื่องเศรษฐกิจอีกก็ต้องหนักเข้าไปอีกศึกนอกรับมือไหวไหมไม่มีใครทราบได้พระเจ้าก็ไม่รู้